ฝากกระทรวงก่อนเรียบร้อยแล้วเนาะเรียบร้อยเรียบร้อยจะบอกว่าพิพิธภัณฑ์เนี่ยเขาใช้เขาเป็นชื่อว่า Body World นะคะเป็นพิพิธภัณฑ์สมจริงสมจริงคือเขาเอาสมควรจริงๆอ่ะมาที่นี่ก็ดัดแปลงเป็นแบบโรงงานศิลปะอะไรจริงเหรอทำทำไมอ่ะรู้ว่าตอนนี้คนแต่คนเยอะมากเลยนะวันนี้ก็วันหยุดแล้วก็เป็นวันเสาร์ด้วยจะพาพ่อไปเออไปดิเฮ้ยอะไรเป็นไกด์เรามานำข้างหน้าดิอะไรคุณดูแลด้านหลังพ่อระวังนะข้างหลังอะไรไม่กลัวเออแข็งแรงนี่น่ากลัวนั่งไปดิคุณไม่ร้องไม่กลัวแข็งแรงพ่อเรารู้ป่าวว่าที่เนี่ยคือเขามีร่างกายของคนถึง200กว่าคือร่างกายพวกนี้คือเขาเซ็นยินยอมก็แบบว่าสามารถนำร่างกายมาโชว์หรือว่ามาทำอะไรพวกนี้ได้เป็นการเซ็นเอกสารก่อนเสียชีวิตไปคือที่เนี่ยจะมีตั้งแต่เกิดจนตายนี่คือส่วนที่เกี่ยวกับจิตใจจิตใจการเราเขาจริงเหรอแต่นี่ผมไม่ใช่ความจริงอายุน่ะน่ากลัวเนี่ยระบบเส้นเลือดของคนเราประสาทเป็นประสาทประสาทนี่พ่อแต่ว่าที่เนี่ยมันไม่ได้เป็นแนวแบบน่ากลัวน่ากลัวหรอกเพราะเขาจะจัดแสดงเป็นสไตล์แบบศึกษาแล้วเป็นศิลปะไปด้วยบางทีเนี่ยก็ดูสวยงามขึ้นมาเลยนะเฮ้ยข้างหน้าเป็นตัวแล้วอ่ะต่อไปเดี๋ยวนี้ว่ากลัวเอาจริงว่าตอนนี้สิ่งที่น่ากลัวที่สุดอย่างเงี้ยไม่ใช่อะไรเลยนะพิมถาเดี๋ยวดูน่ากลัวทั้งหมดที่เราเห็นมาจริงหรอใช่จริงค่ะเนี่ยเนี่ยเขาพาผมเนี่ยเป็นพาให้เห็นสมองสมองทุกอย่างนี่ไงขนตาก็ยังมีขนคิ้วก็ยังเหลือเลยเฮ้ยนี่ของจริงว่ะของจริงแต่นี่ของจริงก็แบบมันน่าพอมันเข้าโดยใกล้อยู่เพราะมันแบบมันเป็นมีทั้งหมดที่ยังไงดูแล้วโดนผ่าทางขนาดเนี้ยโอ้ยใกล้พอแล้วเดินดูนิทรรศการก็ได้เห็นภาพจริงๆของคนเราว่าร่างกายเราสังขารหนออายุหนอเกิดหนอเจ็บหนอตายหนอมันเป็นเรื่องธรรมดาเสร็จแล้วเราก็ต้องมาอยู่ในอย่างนี้ที่เห็นอยู่อย่างนี้จริงแต่ว่าร่างกายเราไม่ได้บริจาคให้เขาเราก็เลยไม่มีโอกาสได้มาให้เขาโชว์เพราะว่าบ้านเรามันใช้เผาหมดเลยปลงดูแล้วก็ปลงว่าทำไมเนี่ยร่างเขาสามารถเอามาดัดหรือว่าเอามาตกแต่งแบบนี้ได้คือเขาใช้เทคนิคของพาสติเนชั่นนั่นคือการดูดคลองเหลวออกจากดูดคลองเหลวออกจากร่างกายทั้งหมดเดือดตั้งแต่ก้าวถึงนะเส้นเลือดเนี่ยคือพอหลังจากที่เขาดูดไปเนี่ยฉายแสงแห้งแล้วก็ทำให้ร่างกายไม่มีทำให้ศพไม่มีกลิ่นเน่าเหม็นแล้วก็สามารถเอามาโชว์ให้พวกเราดูได้ทุกคืนวันพฤหัส 3:30 น. ทาง True4U ช่อง 24นะครับ